Thank you.
สุดในรอบของบรรดาลนะครับฟังกันตอนเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองวัดนายางนะครับในวันที่25ถึงวันที่27มกราคมนะครับนะก็3คืนด้วยกันนะครับก็คณะ3คืนนี้ก็พบคณะของนางรำคืนละ3คณะ3เวทีนะครับส่วนในคืนแรกคือวันที่25นะครับนะก็มีคณะของนางรำจากเพชรโสภานะครับแล้วก็ลุงนภานะครับแล้วก็น้ำตาลหวานนะครับแล้วก็ส่วนในคืนวันที่คืนที่2วันที่26นะครับก็เป็นทางด้านของแก้วสีเพชรนะครับเพชรทิพย์วงกินดาที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ดาวจระแสงนะครับแล้วก็คือสุดท้ายนะครับคือวันที่27นะครับเป็นทางด้านของน้องโบนภาพรนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็เพชรโสภาแล้วก็เชิญชมจากบ้านน้องแขกที่เห็นอยู่นี้ก็นายางนะใกล้ๆนี้ครับผมนะครับ25ถึงวันที่27มกราคมครับนะครับโดยกองเชียร์ของพวกเราทำงานที่ทุ่งพรสวรรค์ด้วยครับผมนะครับนี่ทำไมพรสวรรค์ประกาศวัดไว้มีแต่วัดแน่ช่วงนี้หากินกับวัดอย่างเดียวเลยมีข้าวกินแน่ๆเป็นเพนไปไหนไม่รอดในช่วงนี้ก็สู่ในโลกของบรรดาจากปาต้นมาประคาวแล้วกันนะครับก็บอกว่าขอบทเพลงร่วมสมัยกันเข้ามาเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็จากหน้าเชฟเรื่องไส้เขาบอกว่าขอปักแตงโมหน่อยนะผมไปฟังมาจากไหนไม่ช่วยเรียกชื่อจริงๆพี่ละเชนพี่ละเชนขอโทษครับขอโทษครับเชนจัดมาเขาแนะนำครับจากบักแตงโมครับโอ้นั่นมันบักแตงโมโอ้นั่นบักส้มโอโอ้นี่คงเป็นบักพาวน้ำหอมโอ้สมนุนอ่องต้องแทงโอ้คงเป็นตะมันยกลงแทนน้อยบักโอ้นี่มันเป็นบักพร้าวนะ